สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โมทนาสาธุฟาร์มควายงามกิบกาแฟแลกควายงามค่ะมาครับพี่น้องอย่างที่ห้องเกินไปเป็นฟาร์มแบบว่าคัดพันธุกรรมพรีเมียมค่ะบัดนี้ขันสิเว้าซื้อพี่น้องก็สิบ่เห็นภาพค่ะพามาเบิ่งของแท้ซะแล้วบัดนี้ตัวนี้นะคะชื่อว่าแม่บัวทองค่ะแม่บัวทองนะคะเป็นลูกของพ่อบัวขาวค่ะพ่อบัวขาวที่ไอรินฟาร์มนะคะครับผมพ่อบัวขาวควายงามแล้วก็แม่เขาเป็นสายอีสานนะคะแม่เขาสูงอยู่ประมาณ148ค่ะแต่ตอนนี้แม่บัวทองฟันแท้หนึ่งคู่ครับผมค่ะสูง152ค่ะโอ้อ่อนซ่อนพี่น้องแล้วตอนนี้เพิ่นทองนะคะพี่น้องทองตัวไหนครับนี่ทองเขาเดือนที่6ค่ะท้องกับเจ้าเงินดีของยิ่งยงฟาร์มค่ะยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่เจ้าเงินดีค่ะยักษ์ใหญ่มาใส่กับงามกับใส่กับงามค่ะกะนารุ่นค่ะตัวนี้ก็คือนิ้งรุ่นเลยแหละเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่พ่อบัวขาวเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นควายงามควายงามแล้วก็เงินดีทั้งโครงสร้างทั้งความงามเขาก็ได้ครับผมค่ะหนิงก็เลยหวังอยู่เพราะว่าเงินดีนี่บ่แม่นใหญ่ซื้อเด้อพี่น้องได้ฮอดแกนแชมป์บ่เด้อแม่นค่ะแกนแชมป์หลายสนามพร้อมค่ะบัดนี้สายบัวขาวโอ้ผมก็บ่นึกว่าเขาสิใจแบบว่าใหญ่ขนาดนี้เนาะพ่อบัวขาวแม่นค่ะแล้วสีนี่ได้พอมากเต็มๆเลยเนาะสีสวยมากสีทองพองอําไพทองไปเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้หนิงทําการตรวจ DNA ด้วยนะคะซึ่งหนิงก็มีความคิดของหนิงว่าหนิงอยากให้ควายที่เขามามีมาตรฐานครับผมค่ะตัวนี้ตรวจ DNA เรียบร้อยค่ะ DNA ของพ่อบัวขาวอยู่ในตัวของเขาค่ะครบโครโมโซมครบทุกคู่ทุกคู่ค่ะนี่ครับพี่น้องครับชัดเจนค่ะด้วยบัวขาวเนาะเป็นควายงามที่ขาดบ่ได้คือจุดเต็มอัตลักษณ์ใช่ค่ะพี่น้องเห็นบ่อันนี้คืออัตลักษณ์ควายไทยของเฮาล่ะครับพี่น้องบางคนว่าอัตลักษณ์ควายไทยของเฮาเวลาเขาสนามเพิ่นตรวจได้ยังแน่เนาะพี่น้องเนาะตาแต้มค่ะครับแก้มจ้ำตรงนี้ค่ะนี่1จุดขาวแล้วก็ใต้คางครับอ่องข้อค่ะตัวนี้คือมาเต็มค่ะ2อ่องเต็มๆค่ะเต็มๆค่ะนี่หอกขาขาวกําไรขาครบค่ะเป็นแม่ควายที่แบบว่าอ่างลึกอีหลีเด้ออ่างลึกค่ะลึกสุดๆเลยครับเนี่ยอย่างนี้ได้เลยอัศจรรย์ของอ่างเลยเหรอตัวนี้ค่ะอันนี้คือทองแหลกนะคะแม่สาวทองแหลกรอดูว่าตอนท้องสองเขาหนิงเชื่อว่าต้องใหญ่กว่านี้อีกอ่างชื่อขนาดใดวะนี่ขนาดอ่างทองแหลกดินี่ปุ้งห่วยค่ะว่ามันอ้วงหูเหลียวกำหนดคลอดของแม่บัวทองอยู่ประมาณช่วงกันยาตุลาค่ะโอ้ครับผมช่วงจะออกพรรษาแน่จังน้อยเนี่ยแหละค่ะครับครับรอติดตามผลงานรอติดตามผลงานค่ะแม่ยังก็ครับนี่แม่บัวทองค่ะแม่บัวทองค่ะแม่บัวทองติดตามด้วยพี่น้องพ่อเงินดีผมก็ว่าห่วยออกมากครับรุ่นแต่ว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียท่านผู้เมียได้หมดเลยค่ะเพราะว่างามกับใหญ่นี่แน่นอน 100% อยู่แล้วแม่นค่ะครับผมค่ะโอเคครับนี่แม่พันธุ์ตัวที่1เดี๋ยวเฮายังมีของดีชมอีกหลายตัวครับเดี๋ยวชมตัวต่อไปกันครับผมค่ะมาครับพี่น้องครับแม่พันธุ์ตัวโตมาค่ะตัวนี้เป็นสายอะไรครับนี่เป็นสายดาวเหนือค่ะดาวเหนือจะดูสังเกตเรื่องโค้งตรงเขาค่ะครับผมจะเป็นเอกลักษณ์มากเลยค่ะครับครับค่ะแล้วก็เนื้อหนังเนาะแมนค่ะแล้วก็เนื้อหนังของเขาค่ะชื่อแม่ทองคำนะคะแม่ทองคำใช่ค่ะแม่ทองคำปัจจุบันนี้ท้องกับเจ้าทองสุกแชมป์ควายยักษ์ที่อุทัยธานีค่ะโอ้ทองกับยักษ์ใหญ่ทองสุกยักษ์ใหญ่ค่ะค่าตัว8ล้าน9ค่าตัว8ล้าน9ค่ะยักษ์จื้อยักษ์อีกแล้วใช่ค่ะเราก็จะมาลุ้นว่าลูกควายยักษ์นะคะครับผมตอนนี้ท้องได้เดือนที่6ค่ะเข้าเดือนที่7ค่ะโอ้ค่ะความสูงก็อยู่เพิ่นกับประมาณ100ครับผม40 150ครับ
ค่ะทองสุกก็ถือว่าเป็นแชมควายงักแชมควายยักษ์แล้วก็เป็นแกนแชมควายงามพร้อมถูกต้องค่ะปีงักกับงามเลยครับทองสุกเอามาใส่แม่อ่างใหญ่ๆจังสิแม่นค่ะห่วยทารุ่นแล้วครับอันนี้ค่ะทารุ่นทั้งเนื้อหนังของข้างซ้ายดาวเหนือแล้วก็โค้งสางของควายยักษ์ของพอทองสุกของเฮาครับผมค่ะนิ้งกะจินตนาการของเฮาเนาะพี่เนาะครับผมจินตนาการแม่นแม่นครับพัฒนาไปตามจินตนาการแม่นค่ะรอดูผลงานของเขาว่าจากจินตนาการของเราออกมาของเราเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงครับผมอีก4เดือนรู้ผลกันค่ะอีก4เดือนแม่นค่ะว่าสิเป็นไปตามที่เฮาจินตนาการไว้บ่เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะง่ายๆคือกันครับแม่นแม่นค่ะแม่ทองคําทองกับควายยักษ์เจ้าทองสุกก็เรียกว่าไปเรียนวิชามาจากอาจารย์แล้วบัดนี้เฮาต้องมาเอาวิชามาใส่ให้มันเกิดประโยชน์ค่ะครับผมก็คัดเลือกแม่ควายแม่นค่ะเกิดพรีเมียมอ่างใหญ่ๆดีๆค่ะมาประจําการครับผมแล้วก็ผสมค่ะไก่สิได้เห็นท่ายาดแล้วไก่แล้วค่ะไก่แล้วค่ะจุดเด่นแม่นี่นี่จะหนิงมองตรงไหนเป็นพิเศษครับจุดเด่นของแม่นี่หนิงมองเรื่องของเพิ่นอ่างค่ะเรื่องอ่างเรื่องว่าเขาจะเป็นกะละของทางสายดาวเหนือเหนือนังที่นังหนาครับค่ะบ้านห้องอื่นนังหนาสายใหญ่แล้วแม่นค่ะนังหนาสายใหญ่เนาะเดี๋ยววนไปให้เบิ่งไทยจากในบ้านค่ะนี่พี่น้องค่ะโอ้กลมดิกเลยคักยูนแล้วเป็นตาน้ำนมดีเนาะแม่นี่น้ำนมดีค่ะอันนี้เคยได้ลูกมาไปครับได้ลูกมาแล้วลูกที่สองในทองค่ะโอ้แม่นค่ะตัวแรกนี่เห็นผลงานเขาบ่ครับนิ้งได้เห็นลูกเพิ่นอยู่ค่ะแต่ตัวใหญ่อยู่ได้ล่ะค่ะพี่ครับผมตัวผู้บ่แม่นเพิ่นสิเป็นประจำเป็นคุ้มฝูงโอ้ครับครับนี่ครับแม่พันตัวที่สองเดี๋ยวเฮาชมตัวใดต่อดีครับผมชมแม่พลอยค่ะแม่พลอยแม่พลอยเป็นสายดาว CP นะคะโอ้ค่ะแม่พันตัวต่อมาของเฮานะคะชื่อแม่พลอยนะคะแม่พลอยเป็นสายดาว CP เด้อพี่น้องเด้อเป็นสายดาว CP ค่ะแล้วก็อันนี้ลูกชายเพิ่นค่ะครับลูกชายอายุ5เดือนค่ะเป็นลูกของพ่อไม้ค่ะโอ้ลูกจอมไม้เป็นลูกของพ่อไม้ของพี่ต่อนิรณีฟาร์มเขาใหญ่นะคะใช่ค่ะอายุ5เดือนส่วนตอนนี้แม่พลอยหนิงได้เลิกง่ามง่ามดีบักคักเลยค่ะมือที่เอาพี่กองสยามเข่าแม่พ่อยเป็นสัตว์พอดีค่ะตื่นเสาร์มานิ้งก็เลยได้จัดพี่กองสยามเขาเลยค่ะใส่เลยค่ะใส่ยักษ์ใหญ่สายเผือกของเขาเลยถูกต้องค่ะเราก็จะรู้สายเผือกว่าแม่พ่อยจากที่เขาเห็นผลงานแล้วครับผมกับพี่ใหม่เฮาต่อไปเขาสิเห็นผลงานกับสายเผือกยักษ์ใหญ่ของเขาค่ะยักษ์ชนยักษ์อีกแล้ว อันนี้น้องมีเงินนะคะลูกพ่อไม้ 5 เดือนใช่ค่ะน้องมีเงินด้วยเจ้าก้องสยามเนาะก็เฮาเห็นผลงานการใจลูกหลายตัวครับผมค่ะก็ใจลูกออกมากระดูกโครงสร้างใหญ่เนื้อนางดีแม่นค่ะบัดนี้เอามาใส่กับแม่ใหญ่จังซี่ก็ค่ะบ่ต้องสืบแล้วครับบัดจินตนาการของเฮาเองเนาะพี่เนาะความสายดาวพี่ซี่ซี่พี่เฮาก็รู้อยู่แล้วว่าเหย้าเหย้าครับผมค่ะเหย้าล่ะกับตัวนี้เขาได้ความลึกของเขาด้วยค่ะครับผมค่ะยาวด้วยในเหย้าลึกครบเครื่องเลยตัวนี้แม่นค่ะราคาตัวนี้ก็สูง152โหมักแต่ส่งเขาเลยส่งเขางามสวยโครงเขาเขาสวยมากวงเขาสวยเราซื้อแม่อย่างก็ครับแม่พลอยค่ะแม่พลอยเนาะใช่ค่ะส่งเขางามค่ะมีเงินมั้ยนี่ลูกวนมาเบิ่งด้านไทยโอ้ขากอีหลีได้ควายอยู่นี่พี่น้องมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งเห็นกับตาไว้หน่อยหาเดือนค่ะพี่น้องลูกเจ้าไม้ลูกเจ้าไม้ค่ะคือผลงานเจ้าไม้เฮาเห็นหลายตัวแล้วแมนค่ะคือถือว่าเป็นพ่อพันธุ์สุดฮอตอีกตัวนึงครับแมนค่ะใจลูกโดดเด่นค่ะใจลูกบ่เลือกแม่หาเดือนเกินพี่นิ้งแล้วเด้ครับผมนิ้งสูง165นะคะครับแต่นี่แม่ก็ค่อยปกติทั่วไปกระดูกแข้งขานี่ห่วยใช่ค่ะกระดูกแข้งขาเขาดีมากตัวนี้อนาคตพ่อพันธุ์ที่ดีเลยล่ะครับตัวนี้แม่นค่ะขยายพ่อพันธุ์พี่ก้องสยามอยู่นี่ล่ะบัดนี้ถูกต้องค่ะแล้วก็จะมีลูกคอของเราครับค่ะเฮ็ดให้พี่น้องเฮาเบิ่งเนาะแม่นค่ะครับผมยังไงก็ฝากผลงานติดตามผลงานกับแม่พลอยกับพี่ก้องสยามไว้นําด้วยค่ะเด้อแล้วก็น้องมีเงินลูกพ่อไหมนะคะครับโอเคครับเดี๋ยวชมตัวต่อไปกันครับผมค่ะครับผมตัวนี้เป็นไปเป็นมาจังไดครับสำหรับตัวนี้นะคะชื่อน้องใบบุญนะคะ
น้องใบบุญอายุ2ปี5เดือนค่ะ2ปี5เดือนฟันแท้1คู่ค่ะครับผมเป็นลูกของพ่อบิ๊กอุทัยค่ะแม่สายอีสานค่ะครับแม่สูง148 49ตอนนี้น้องใบบุญสูง156 57ค่ะโอ้เนี่ยครับผลงานการใจลูกของบิ๊กอุทัยค่ะสุดยอดพ่อพันธุ์แกนแช่มแมนค่ะถือว่าใจลูกใหญ่แล้วก็งามครับบิ๊กอุทัยก็สิได้เป็นตัวนี้ออกมาค่ะสูงใหญ่เงี้ยวค่ะสูงใหญ่เงี้ยวค่ะสำหรับผลงานของน้องใบบุญล่าสุดก็คืองานกาฬสินธิพานมากค่ะคน้องได้ที่3ของฟันแท้1คู่ค่ะโอ้มีรางวัลการันตีแล้วรางวัลการันตีค่ะแล้วก็ได้เข้าไปในรอบลึกๆก็เป็นรอบ10ตัวที่งานบลบือค่ะครับผมคือเขาสิเป็นแบบว่าควายงามสายประกวดเลยครับแล้วท้ายนี่ยังพุ่งยังโด่งอยู่ครับยังโด่งอยู่ค่ะแต่ว่าสิสูงกว่านี้นิ้งว่าน่าจะบ่ลอยบ่ลุด160ค่ะสำหรับตัวนี้ครับผมค่ะก็รอดูผลงานของเขาว่าเพิ่งฟันได้คู่เดียวเนาะฟันคู่เดียวค่ะยังอีกเหง้าเลยครับค่ะทัวร์สิเต็มควายค่ะก็ยังสิได้เดินสนามกับพี่น้องเฮาอีกโดนครับค่ะกะงานกาฬสินธุ์เดือนหน้ามิถุนายน28 29เนี่ยค่ะนิ่งก็จะพาน้องไปเดินอีกงานนึงแล้วก็จะพักเป็นแม่พันธุ์ต่อไปก็สิพักเลยแม่นค่ะหนูสิพักเลยเพราะว่าหนูจะสร้างลูกคอกกับพี่กองสยามค่ะโอแม่นค่ะครับผมพี่น้องงานกาฬสินธุ์งานสุดท้ายเด้อที่สิฮอดเร็วๆนี่ พี่น้องสิได้เบิ่งในสนามเที่ยวสุดท้ายบ่ครับแม่นค่ะบ่ไปอีกแล้วบ่บ่เอาไปให้พี่น้องเฮาเบิ่งอีกนะให้พี่น้องมาเบิ่งอยู่มอธนาสาธุฟาร์มเลยค่ะจะได้เห็นทุกสายพันธุ์อยู่ที่นี่เขามาเบิ่งอยู่นี่เลยเนาะบัดแม่นค่ะยางเบิ่งควายหลายๆนี่ห้วยเบิ่งหมดมือพุ่นแล้วตัวนี้ค่ะครับผมตัวนี้จุดเด่นนี่เป็นตรงไหนครับพี่หนิงมองไปสินิ้งหมักข้องสางข้องนองค่ะข้องสางแม่นค่ะเบิ่งขาเขาค่ะใหญ่แข็งค่ะเป็นควายตัวเมียขาใหญ่กระดูกใหญ่ใช่เป็นควายตัวเมียที่กระดูกใหญ่ขาใหญ่นิ้งเห็นนิ้งนึกว่ามันตัวผู้พุ่นล่ะค่ะอีหลีถ้าไปสนามนี่คนจะถามว่าอันน้ําเชื่อคุณด้วยค่ะถามว่าตัวผู้ว่าโอ้แม่ตัวเมียเด้อแม่ซะดอกมีน้ําเชื่อจํานายไปว่าที่มีน้ําเชื่อจํานายไปตัวเมียเด้อแม่ค่ะนิ้งมาข้องสางเขาค่ะตัวนี้ค่ะกับสายบิ๊กอุทัยนิ้งกะมักสายบิ๊กอุทัยนําบ่ได้ทองเด้อค่ะพี่น้องบ่ได้ทองเด้อยังบ่ได้ทองเนาะยังบ่ได้ทองยังเป็นควายสาวอยู่ควายสาวหักทองใหญ่เนาะหางนี่บ่ต้องสืบเลยครับใหญ่คักหางอ้ายบนให้ดูหน่อยค่ะพูดน่ะเออว่ามันควายผู้หางเขาเป็นผู้งามกกหางเขาครับหางเป็นพุ่มเป็นพวกงามดีขนาดเบิ่งโครงสร้างเบิ่งไอ้กล้ามเนื้อเขาทายค่ะขากล้ามเนื้อซอกขาใช่ค่ะกล้ามเนื้อว่าเพิ่นได้รางวัลอันเดินสนามแล้วเนาะค่ะเพิ่นครบครับครบเครื่องครบเครื่องเลยตัวนี้นี่ครับชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดสายประกวดครับสายประกวดค่ะสายประกวดนี่ที่เดินสนามอยู่ตอนนี้มีจะโตครับซีโตค่ะซีโตเนาะแมนค่ะอันนี้ตัวที่1นะคะตัวที่1ครับผมสําหรับชุดสายประกวดค่ะโอเคครับเดี๋ยวเฮาเบิ่งตัวต่อไปกันครับค่ะสุดยอดควายงามเกรดพรีเมียมตัวต่อมาครับค่ะสำหรับตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องชื่อน้องกิ่งฟ้านะคะน้องกิ่งฟ้าปัจจุบันอายุวันที่29พฤษภาคมนี่ค่ะครบ2ปีของเพิ่นค่ะน้องกิ่งฟ้าเป็นลูกพ่อบิ๊กอุทัยค่ะหลักกะแม่ดอกคูณนะคะแม่ดอกคูณที่อยู่กับเฮียกลนะคะสกลพาณิชย์ค่ะสำหรับผลงานของน้องกิ่งฟ้านะคะกะสิเห็นถ้วยอยู่2ฟังนี่นะคะกาล่าสุดนี่ก็คือแกรนแชมป์นะคะแกรนแชมเปี้ยนแกรนแชมเปี้ยนที่งานมุกดาหารนะคะจะมีออนซ่อนเพิ่นเลี้ยงควายได้9เดือนได้ฮอดแกรนแชมป์ค่ะแล้วก็จะมีถ้วยที่ปางกู่เป็นรองชนะเลิศนะคะแล้วก็ชนะเลิศที่งานนครนายกค่ะครับผมค่ะโอ้ถ้วยรางวัลเต็มเลยควายงามเกรดพรีเมียมค่ะสำหรับเล่าก่อพันธุกรรมเพิ่นเป็นสายอะไรก่อนครับเป็นสายของพ่อบิ๊กอุทัยค่ะบิ๊กอุทัยใช่ค่ะแล้วก็แม่เพิ่นซื้อแม่ดอกคูณแม่ดอกคูณนี้เป็นลูกของพ่อโชคกระบี่ค่ะที่อยู่กับนายหัวเชิดครับผมค่ะพ่อโชคกระบี่อยู่ที่นายหัวเชิดค่ะแม่ซื้อว่าแม่ดอกคูณค่ะแม่ดอกคูณเพิ่นอยู่กับเฮียกลค่ะครับครับค่ะโอ้ก็เรียกว่า
เราก่อพันธุกรรมนี่สายควายงามสายประกวดเลยครับสายควายงามสายประกวดค่ะโอ้สมกับดีกีแกนแชมเปี้ยนพี่น้องน้องติ่งฟ้าไล่ที่ติเลยครับบ่มีหม่องติจักหม่องเลยตัวนี้ถ้าพี่น้องอยากเห็นว่าควายงามควายสายประกวดเป็นยังไงมาเบิ่งนี่เลยค่ะครับค่ะมาเบิ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวอย่างต้นแบบควายงามสายประกวดต้นแบบควายงามสายประกวดค่ะเป็นต้นแบบเลยลักษณะเนี่ยเขาจะได้ทั้งผิวพันธุ์ค่ะครับผิวพันธุ์เขาจะสวยมากคือนุ่มมากแล้วก็สีเขาจะเป็นสีดอกเลาเนาะครับเอิ้นว่าเป็นสีดอกเลาสีดอกเลาหน้าหวานตาแต้มแก้มจ้ำหน้าหวานตานกเป็ดค่ะครับผมเขาเอิ้นว่าตานกเป็ดตาเขาจะดึงดูดถ้าใครมาเห็นเนี่ยจะดึงดูดแบบว่าควายตัวนี้คือมีเสน่ห์แท้ค่ะตานกเป็ดน้ำนี่คือแบบว่าเป็นควายที่เชื่องครับลักษณะตาจังสิแมนค่ะเชื่องมากมากครับเชื่องมากมากผิวพันธุ์เพลินค่ะขาวตรงไหนสิขั้วขาวก็คือขาวตรงไหนขั้วสิเป็นผิวดำก็คือผิวดำครับผมอ่องขอบขาขาวผิวสวยครับผิวสวยแห้งหลังตรงทรงสี่เหลี่ยมหลังตรงทรงสี่เหลี่ยมเนาะเพลินครับหลังตรงทรงสี่เหลี่ยมเลยตรงเป็นบรรทัดเลยพี่น้องแมนค่ะเนี่ยครับวนมาเบื้องด้านท้ายนี่จะเป็นมะนาวตัดเป็นมะนาวตัดแล้วก็เก็บกระดูกค่ะเก็บกระดูกมีกล้ามเนื้อครับซอกกระดูกส่วนท้ายบ่มีโพเลยบ่มีโพค่ะผมดิกเป็นไม้บักเน่าตัดเลยต้องขออนุญาตอ้างอิงไปถึงท่านร่องพี่ท่านร่องอเนกค่ะครับผมพี่ท่านร่องเขาจะบอกว่าตัวนี้คือต้นแบบของควายงามครับเมื่อวานจะเป็นเรื่องผิวพันธุ์เรื่องของพันธุกรรมครับเรื่องของโครงสร้างของเขาที่ได้มาจากจากพอจากแม่ค่ะครับครับได้ชัดเจนเนี่ยมะนาวตัดนี่แหละครับค่ะมาเบิ่งเอาผู้ใดสิเลี้ยงควายงามสายประกวดนี่ต้นแบบมีรางวัลการันตีรางวัลการันตีญาติพี่น้องบ่เสียนี่ถ่ายเบิ่งนี่ค่ะเปลี่ยนแชมเปี้ยนถ้วยนี้ถือว่าเป็นถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประกวดควายของประเทศไทยแมนอีหลีครับหนูสูง165ค่ะอันนี้ก็จะมา120 130ค่ะกูถ้วยบอลโลกกันว่าอยู่นี่ค่ะก็ถ้วยบอลโลกค่ะแบกไปถ่ายรูปห่วยเซ่ย้อนผู้เหลียวถ้วยใหญ่หลายนี่ครับพันธุกรรมดีๆครับก็เรียกว่าที่เฮาเอ้ยไปเอ้ยแล้วเอ้ยอีกว่าอยู่นี่มีตะเกียบพี่เมี่ยมเนี่ยครับเป็นเครื่องพิสูจน์เครื่องยืนยันเครื่องการันตีนี่ครับมีรางวัลให้เฮาเบิ่งพร้อมครับผมเดี๋ยวซิมี่แม่พันธุ์สายประกวดอีกเนาะครับเนาะจะแม่เป็นพ่อพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์เนาะแมนค่ะพ่อพันธุ์ดาวรุ่งดาวรุ่งสายประกวดสายประกวดดาวรุ่งอีก2ตัวโอเคครับผมเดี๋ยวชมตัวต่อไปกันครับผมค่ะมาครับผมตัวต่อมาครับตัวนี้ชื่อว่าจังไดครับชื่อน้องเบอร์ลินนะคะเบอร์ลินน้องซับมั่งมีนะคะซึ่งตัวนี้หนิงย้ายมาจากน้องไอรินฟาร์มนะคะเข้ามาประจำที่โมทนาสาธุฟาร์มเมื่อวันที่3ธันวาคม3ธันวาปีที่แล้วค่ะครับผมใช่ค่ะปัจจุบันน้องเขาอายุ14ปี14เดือนค่ะ14เดือนแมนค่ะโอ้ขากอยู่ในอกเพิ่นตันตึกเลยเด้อตันตึกค่ะการันตีการันตีถ้วยของน้องตอนนี้อ๋อนี่ถ้วยของเพิ่นแมนค่ะล่าสุดได้แชมป์อยู่นครนายกค่ะได้แชมป์ที่นครนายกค่ะแล้วก็น้องเขาเดินเข้าสนามตั้งแต่เขาอายุ8เดือนกับแม่แสงจันทร์ค่ะแม่แสงจันทร์ก็คือที่งานร้อยเอ็ดจะเป็นแม่ส่งลูกดีเด่นแมนค่ะน้องเดินตั้งแต่8เดือนครับผมค่ะแล้วก็มาเรื่อยๆไปที่งานถ้วยของถ้วยพระราชทานของร้อยสิบที่โคราชน้องก็เข้า10ตัวค่ะได้อันดับที่9ค่ะเพิ่นเป็นสายใดครับพันธุกรรมสายเพิ่นเป็นทางคลองพอบัวขาวค่ะบัวพอบัวขาวเนี่ยเป็นปูเพิ่นพอของเพิ่นคือพอกำปั่นครับผมค่ะตอนนี้พอกำปั่นก็อยู่ในกรมเขาไปกรมค่ะไปรับราชการที่กรมโอ้ครับค่ะแล้วแม่เพิ่นคือแม่แสงจันทร์ครับผมแม่แสงจันทร์ตอนนี้ก็อยู่ประจำที่ไอรินฟาร์มโอ้หุ่นซ้อนละควายแต่ละตัวนี่เบิ่งบ่เบียร์ได้เนาะจังซี่เลี้ยงก็มีกําลังใจเลี้ยงได้เนาะแมนค่ะคันเลี้ยงจังซี่ห่วยเกี่ยวหยาทวนๆแล้วตัวนี้14เดือนเนาะค่ะตะวาถ่ายเพิ่นยังโด่งๆอยู่ค่ะพี่โด่งพุงปิดเลยเนาะพุงปิดขาเพิ่นค่ะขาใหญ่แห้งขาทนเล็บงามเล็บสวยขานี่แบบคักอยู่ได้นี่เพิ่นแมนค่ะ
นิ้งกับว่าสิไปคักเยอะแล้วรอ3ปีนี่ห่วยได้เงี้ยเบื้องหน้าเบื้องหน้าพอเพิ่นก็ร้อย70 71 72ประมาณนี่ค่ะครับผมตอนนี้น้องน่าจะอยู่ประมาณ137 138ค่ะโอ้ความสูง14เดือนโอ้มาดีแห้งครับค่ะถ่ายต้องมาเบิ่งถ่ายค่ะตัวนี้ถ่ายบ่แพ้กันเฮากันอื้อสายประกวดค่ะสายประกวดผิวพันธุ์ดีค่ะผิวนี่นุ่มมากเลยนะคะพี่บอยดูสีผิวดูขนเขาเพี้ยแมนค่ะโอ้นิ่มแห้งค่ะผิวนิ่มผิวนิ่มขนเขาแบบสีดอกเราออกเป็นทองๆเหลืองๆอะค่ะครับสีทองพองอำไพแล้วก็จุดเด่นของเขาของน้องเบอร์ลินเนี่ยนะคะก็คือไข่ค่ะอันทะงามสวยมากครับผมใช่ค่ะในสนามประกวดควายถ้าเฮาไปถากรรมการเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างซ้ำกันสุดท้ายกรรมการกับสิมาซองยงสิล่ะค่ะอันทะครับแมนค่ะจุดตัดสินห่วยคัน5คะแนนกับ5คะแนนเด้นอันทะนี่ค่ะจุดสุดท้ายที่ตัดสินบัดกันเลยเหรอครับใช่ค่ะกันมันเสมอสมันเสมอกันทุกคะแนนเสมอกันแล้วกับกรรมการกับจะมาซองนี่แหละค่ะกล้ามเนื้อซอกกล้ามเนื้อครับผมก็จะมีให้ขาใหญ่ค่ะโค้งสางใหญ่ครับนิ้งกะว่าเขาสีสูงขึ้นไปหนาเนาะเพิ่นบอกว่าถ้าคั่วยังถ่ายโด่งนี่ครับยังสิยังไปสูงไปค่ะนี่ครับพอพันดาวรุ่งพุ่งแรงมาแรง นี่รางวัลการันตีแชมป์อีกแล้วครับค่ะตั้งวันเลี้ยงแต่ควายแชมป์เนาะโมทนาสาธุฟาร์มนี่ มาครับคุณผู้ชมครับตัวสุดท้ายของเฮาในมือนี่ที่ได้รับส้มครับผมค่ะตัวนี้เป็นไปเป็นมาจังได๋ครับค่ะสำหรับตัวนี้เนาะค่ะชื่อน้องเจ้าฟ้าคำรามนะคะเป็นลูกของพ่อฟ้าประธานของกำนันบินบอลระบือของเรานะคะค่ะแม่เพิ่นแม่บุญมี่ค่ะเป็นควายทรงลูกดีในตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่นะคะพี่น้องครับผมถ้าถามกับซินเซียนควายของไอ้ให้พี่น้องเฮาไม่มีใครไม่รู้จักแม่บุญมีครับนะคะผมแล้วก็อันนี้เป็นลูกไส้เพิ่นค่ะตอนนี้อายุ15เดือนค่ะครับผมค่ะความสูงของน้องอยู่ประมาณ140 141ค่ะโอ้หนาตึบเนาะตัวนี้ก็ได้หนาตึบคือกันค่ะตัวนี้ส่งเขานี่ห่วยย่างไปจนสาวสะกิดแม่เลี้ยวหลังควักด้วยเหรอส่งเขานี่นิ้งกับว่าเพิ่นได้ทั้งพอมาหลายเติบอยู่ค่ะครับผมทั้งพอไอ้ฝ่าประธานเนาะค่ะเนาะครับแววตาของเพิ่นเนี่ยนิ้งบักแววตาเพิ่นกับพอฝ่าประธานนี่คือกันค่ะครับคือกันอีหลีขาเพิ่นค่ะขาใหญ่หายใหญ่แห้งครับผมถ้าว่าเป็นลูกไอ้ฝ่าประธานนี่สังเกตรถพี่น้องขาแม่นครับขากับเล็บเพิ่นเพราะว่าฝ่าประธานตั้งแต่หน่อยขาก็ส่งนี่แหละครับขาใหญ่อันนี้ก็นี่ท่านนี่เต็มนี่ยังรอเวลายังรอเวลาส่วนเอิกสิเต็มนี่ห่วยลองเบิ่งเถียวแม่นค่ะย่างเพิ่นนี่ตันขนาดได้ค่ะยังสร้างความใหญ่โตได้อีกหลายเลยครับตัวนี้แม่นค่ะนี่ก็ฝากไว้อีกผลงานนึงจากฝากคําแล้วครบเครื่องครับผมนิ้งมักเพิ่นนี่ก็คือเรื่องกำไรคอขาค่ะครับเพิ่นสิมีกำไรคอขาทั้งสี่กำไรทั้งสี่เนาะแม่นค่ะทั้งสี่ขาเลยขาเลยใช่ค่ะเนี่ยเห็นบอกไข่มาเบิ้งค่ะบอกขาขาวแล้วก็มีกำไรเขาเรียกว่ากำไรขาค่ะกำไรขาขาทั้งสี่ขาเลยค่ะครบทั้งสี่ค่ะเนี่ยอัตลักษณ์ชัดเจนทุกอย่างชัดเจนค่ะวนมาทางท้ายวนมาทางท้ายค่ะเนี่ยหางเพิ่นค่ะโอ้สายตาการคัดควายของเจนิงเนาะต้องตัวนี้ต้องขอบคุณน้องบินค่ะโอ้กำนันบินแบงค์มากใช่ค่ะนิงไปกับตามที่นิงเคยกล่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าก่อนสิเข้ามาสู่ควายงามของเฮานิงกลับไปศึกษาตามฟาร์มใหญ่ๆนิงก็ได้คำแนะนำจากทางน้องบินทางกำนันบินบริบูรณ์ของเฮาครับผมแต่คำแนะนำว่าพี่นิงบอกน้องบินว่าพี่นิ้งอย่าได้ควายไปเป็นพอพันอย่าได้สายประกวดน้ำครับน้องก็เลยว่าห่วยมีตัวนี้แหละเอ้ยว่าสันโหนิ้งบ่ตัดสินใจยากเลยค่ะครับนิ้งบอกว่าโอเคคือกำนันบินนี่ห่วยคันซี่ตัวใดบ่มีพลาดเด้อแม่นค่ะบ่มีพลาดครับกำนันบินนี่นิ้งก็เลยเพิ่นอยู่น้ำควายมาคักซะนะกำนันบินได้แบ่งเพิ่นมาครับครับครับค่ะเลยแบ่งของดีแบ่งหัวใจกันมากเลยแม่ค่ะสำหรับแบ่งหัวใจเพิ่นมากล่ะเนาะครับครับตาเฮาก็ต้องมาดูแลเพิ่นย่างยิบย่างดีล่ะค่ะครับผมตัวนี้เนาะอยู่เขาอีกอีหลีครับอีหลีต้องรออยู่เขาอีกนิดนึงครับผมค่ะ
เนาะก็สิได้พี่น้องเฮาก็สิได้เบิ่งในสนามประกวดตลอดแล้วครับตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเดินสนามประกวดตลอดลูกฮักเจ๊หนิงค่ะเป็นลูกฮักเป็นลูกฮักเอาล่ะครับพี่น้องครับนี่ก็คือเรื่องเล่าทั้งหมดทั้งมวลครับของโมทนาสาธุฟาร์มฟาร์มน้องไม้ครับผมแต่ว่ามีหัวจิตหัวใจครับที่อยากจะพัฒนาควายงามควายไทยก็เรียกว่าจัดสุดยอดพันธุกรรมครับที่หลากหลายสายพันธุ์เข้ามาพัฒนาควายในฟาร์มครับวันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงครับจากเจ๊หนิงครับที่ให้เกียรติต้อนรับบอยเทซี่ซองโลกเป็นอย่างดีแล้วก็พาพี่น้องเฮาทุกท่านครับมาเยี่ยมชมในฟาร์มไปพร้อมๆกันครับผมมื้อนี้ทั้งหมดทั้งมวลครับก็ฝากพี่น้องเฮาไว้เพียงซํานี้แหละครับลาพี่น้องเฮาไว้เพียงซํานี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย